สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกม Minecraft Skyland กันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับในพาร์ทนี้นะครับมาต่อกันต่อนะครับสำหรับในพาร์ทนี้นะเดี๋ยวผมก็จะผจญภัยที่เกาะอื่นนะแล้วก็จะมาปั๊มไดมอนด์ให้ได้นะจากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมไปเจอไดมอนด์8เม็ดมานะผมขาดอีกเม็ดเดียวนะแต่ก็หาไม่เจอนะพาร์ทนี้ผมมีวิธีแล้วนะวิธีการทำไดมอนด์นะแล้วก็แร่อื่นอีกมากมายนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะผมต้องมีไอ้เจ้านี่ก่อนนะครับเป็นอะไรเนี่ย Equivalent Stone นะผมต้องทำไอ้เจ้านี่ก่อนนะแล้วผมก็จะสามารถปั๊มแร่ได้ทุกแร่นะคือแร่เบสิกทุกแร่นะโอเคนะมาทำกันดีกว่านะครับผมต้องใช้เจ้านี่ใช่ไหมบาอ่ะรวดเร็วมากทองใช้ฐานด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นชาโคอีกอันนึงแต่นะผมมีฐานอันนั้นไหมอ่ะไม่มีตึ๊บแป๊บอ่ะเผานี่รอก่อนนะครับเราต้องการฐานแบบเป็นโคเฉยๆนะซึ่งวิธีการทำมันจะหาที่จากที่ไหนเนี่ยโคเฉยๆโคแป๊บนึงนะเขียนโคให้เป็นเอ้ยจำวิธีการเขียนโคอ๋อโอเคนะนี่คือโคนะครับซึ่งวิธีการทำก็เพื่อทำไม่ได้อยู่ดีแล้วแหละท่านผู้ชมไม่ผมจะหาชาโคเอ้ยหาโคเฉยๆได้จังไหนแป๊บนะเกาะแถวนี้อาจจะมีโคอยู่นะอาจจะแบบมีโคซ่อนอยู่ไม่แน่ใจนะเสาะหาแป๊บเกาะไหนมีโคบ้างเนี่ยเกาะตัวนู้นไม่มีตัวนู้นก็ไม่น่ามีแป๊บนึงนะท่านผู้ชมไอ้เจ้านู้นน่าสนใจมากนะมันมีโคอยู่อ้าวงั้นไปตะลุยเกาะนู่นก่อนนะเกาะอะไรสักอย่างนะที่ผมเคยบอกไปนะมันเหมือนไม้มากเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่คาถาโอเคนะเมาขอโทษนะไปกันอีกรอบนึงนะเมื่อกี้หยิบคาถาผิดนะดีโอเคเกาะนี้เป็นเกาะเฮ้ยกล่องกล่องนี้ผมเอามาคือผมเสกออกมาเองแหละนะมันเป็นสัตว์ร้ายนะเป็นมอนสเตอร์ที่มันอยู่ในถ้ำกล่องนี้เป็นเกาะโคนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นโคมายนิ่งสเตชันนะงั้นก็เช็คติ๊กไปเลยนะไปกลับไปหน้าจอใหญ่ต่อเพื่ออะไรนะเอ้านะเดี๋ยวผมจะเก็บฐานนี้ไปด้วยนะครับเก็บอันนั้นเสร็จแล้วต่อไปก็อะไรต่อเนี่ยคือผมต้องมีแร่ทุกชนิดนะแร่เบสิกทุกชนิดเอมโมโลดอ๋อจังเอ้ยตกใจหมดโอ้เวนไมนิ่งตกใจหมดใต้มินิมีอะไรมีอะไรไม่มีนะโอเคแล้วผมก็เอาถ่านมาหมดเลยนะเดี๋ยวผมต้องการเอมโมโลดด้วยนะครับเอมโมโลดก็อาจจะมีวิธีการหาอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันสักครู่โอ้โหมีโคแบบนี้ด้วยโอเคแค่นี้แหละนะตรงนี้ก็มีหรอสักครู่หนึ่งนะเราจะเก็บโคไปให้หมดนะครับจบยังไม่ลบนะปากทอดก่อนนี้ด้วยเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดนะปากให้หมดโอเคไม่แน่ใจนะที่บ้านเรามันมีเอมโรดหรือเปล่าถ้ามันมีก็ดีนะผมจะได้ปั๊มแบบปั๊มไดมอนด์แล้วก็ทั้งไดมอนด์ทั้งเอมโรดได้เลยนะลงจอดเริ่มใช้เป็นแล้วนะ
เอมเมอรัลด์ไม่รู้ว่าหาเอมเมอรัลด์มาจากไหนนะในกล่องนี้ก็ไม่มีด้วยเอมเมอรัลด์เอ๋ยจะหาเจ้าได้จากที่ใดมันคงคือมันควรที่ขวาได้นะแต่ทำไมตอนนี้ผมทำไม่ได้นั่นก็เฮ้ยทาวิลลิงมัวชานไอ้เจ้านี่ทำเอมเมอรัลด์ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าการทำเอมเมอรัลด์ออกมานี่มันต้องใช้ไก่เลยนะฮะต้องใช้ไก่นะครับไก่ที่เผาแล้ว7อันงั้นก็ไปทำให้มันนะถ้ามันไม่หนีไปก่อนนะไก่ไม่รู้มีหรือเปล่านะเนื้อไก่มันต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยไม่มีท่านผู้ชมเนี่ยมีแต่ไก่ดิบอันเดียวนะโอ้ยเอาไงดีอ่ะจะหายมันโหลดมันจากไหนอ่ะเอ็มมาโหลดแป๊บนึงนะเอ็มมาโหลดมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยคืออยากจะทำอะไรไม่ได้เลยเอ็มมาโหลดโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมขอหาก่อนนะขอบินหาเอ็มมาโหลดแถวนี้ก่อนสักครู่เอมเมอรัลด์จะอยู่ที่ไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันเอมเมอรัลด์เอมเมอรัลด์เอมเมอรัลด์สักครู่หนึ่งนะผมเจอไอ้เจ้านี่ด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเฮ้ยโอเคมันเป็นเกาะนะข้างล่างมีอะไรไม่รู้เหมือนกันมีสปาวมั้งนะไม่แน่ใจอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมีซอมบี้มาด้วยล่ะที่หุดพังพร้อมกับเวนไมนิ่งนะคือผมก็ลืมไปเลยนะถ้ากดชิปแล้วขุดมันจะเป็นการเวนไมนิ่งแล้วมันก็ทำไอ้เจ้านั้นด้วยทำแร่ก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่ดิทำที่ขุดนะฮะเสียงหายแป๊บนึงนะไปกันอีกรอบนึงเอาสักครู่นะคือเมื่อกี้ผมทำเวเมนิ่งใส่มันเฉยอ่ะไม่ได้ตั้งใจนะไปด้านในเลยกันเฮ้ยเดี๋ยวโอเคปากท็อตด้วยนะอันนี้คือสปาวซอมบี้นะอย่าคลิกขวาเอ้ยไม่สิอย่าขุดนะโอเคเราได้หินโลนมาอีกแล้วได้ทองได้คุกกี้มันไม่มีหน้าที่อะไรมันทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือแวกเนสเดี๋ยวนะวีกเนสเป็นยาอะไรอ่ะอะไรโลแบคแท็กดาเมจอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือยาอะไรอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรนะงั้นก็เขียนมาด้วยเลยกันนะอ่ะคุกกี้ก็ได้นะส่วนตรงนี้นะครับสปาวก็ไม่รู้อ่ะนะเอาปล่อยไว้ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวถ้าแบบจะทำฟาร์มอะไรค่อยมานั่งวางอะไรนี้โอเคอ่ะแป๊บนึงนะตามหาเอมเมอรัลด์ต่อตรงนั้นเป็นกาเวลอีกแล้วตรงมีตรงไหนอีกไหมอ่ะนั่นเป็นทองตรงนั้นเป็นเฮ้ยท่านผู้ชมตรงนั้นเป็นลาวาคือไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรอ่ะตอนนี้นะมีเอ้ยมีอันนี้เกิดด้วยฮะเอ้ยแล้วเฮ้ยโอ้ลุงจอดยากมากแป๊บนะจะกินเลยไหมแป๊บนึงนะโอเคให้ตายสิอะไรเนี่ยคือบินลงมาแล้วก็ตกลงไปที่ลาวานะนะเรามีฮีลอยู่ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้เนี่ยโอเคเกาะนี้เป็นเกาะอะไรไม่รู้นะเป็นลาวาแป๊บนึงเช็คที่เควสแป๊บท่านผู้ชม
คือไม่แน่ใจว่าเกาะ นี้มันเป็นเกาะ อะไรนะมันเป็นเกาะเนเธอร์ก็ไม่น่าใช่นะครับเป็นออฟซิเดียนเลกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้ามันเป็นออฟซิเดียนเลกผมติ๊กไปแล้วโอเคงั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ต่อนะไปหาเกาะอื่นที่มันมีเอโมโรดต่อเอโมโรดคือตรงนั้นเป็นต้นคริสต์มาสนะมันอาจจะมีเอโมโรดซ่อนอยู่ไม่รู้กันไปส่องดูแป๊บนะเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมฟ้าประทานคือข้างๆนี้มันมีเอ้ยหาเดคือข้างๆนี้มันมีเอโมโรดด้วยแล้วตรงนั้นอะไรเอ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะตรงนั้นมันแป๊บนึงนะคือมันเป็นไอ้เจ้าที่มันอยู่ใต้น้ำท่านผู้ชมเฮ้ยมันใช่ดันเจียนไหมอ่ะใช่ดันเจียนเปล่าเดอะแคสเตอร์ไม่น่าใช่นะมันเป็นไอ้เจ้าใต้น้ำอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะที่มันมีการ์เดียนอยู่ข้างในนั้นอาจจะมีน้ำอยู่ก็ได้นะไม่แน่ใจแต่ว่าเอาไว้พาหน้าแล้วกันถ้าผมไม่ลืมนะนั่นแหละเฮ้ยมีเกาะดีด้วยหรอคือมันมีเกาะเยอะมากนะตอนนี้ผมเปิดช้างแค่8ไงก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นแล้วเปิดฟ้าเลยแล้วกันนะมันก็ไม่ได้แหลกอะไรมากขนาดนั้นหรอกนะโอเคนั่นอะไรเฮ้ยดีเอ็นท่านผู้ชมเจอดีเอ็นด้วยแต่ว่ามันอะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเจอประตูหรือเปล่าแล้วนั่นอะไรไม่รู้ว่านี่เธอเฮ้ยมันมีเกาะแบบนี้ด้วยหรอท่านผู้ชมเฮ้ยคือแบบไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามันมีเกาะแบบนี้ด้วยเฮ้ยแมปนี้มันเริ่มแล้วนะเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆอ้าวนะเราจะมาขุดไอ้เจ้านี่กันนะครับนะนอกเรื่องไปเยอะเลยเมื่อกี้อ่ะนะผมไม่รู้ว่าผมขุดแล้วมันจะตกลงไปหรือเปล่าอ่ะนะขุดตึ๊บมีนี้ด้วยโอ้สุดยอดมันเฮ้ยมันจะตกลงไปไหมเนี่ยไม่มีแสลบด้วยนะไม่มีถังน้ำไม่มีอะไรเลยสักครู่นะมีตกใช่ไหมเก็บได้อยู่นะไอ้ที่เก็บได้สกิลเทพเก็บได้เก็บได้นะตอนนี้เราเก็บครบแล้วโอเคเดไม่แกเกิดข้างบนนั้นนะอ้าวนะต่อไปตอนนี้ผมได้เอโมโรดมาแล้วนะกับเกาะเดิมแบบคือโอเคนะเดี๋ยวสักวันนึงนะเดี๋ยวคือถ้าผมว่างนะผมอาจจะทำแบบเป็นสถานีแบบนี้นะเป็นแบบแท่นวาร์ปนะคือมันเรียกว่าอะไรอ่ะคือเดี๋ยวผมจะทำแบบเป็นแท่นวาร์ปนะสลับวาร์ปไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้นะอย่างเช่นแบบไปดีเอ็นแบบตรงประตูวิติอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำแท่นวาร์ปนะแท่นวาร์ปนั่นมันเรียกว่าอะไรนะอ๋อวีสโตนนะไอ้เจ้านี่ซึ่งผมก็ต้องทำไอ้เจ้านี่ด้วยนะต้องมีเอโมโรดนะซึ่งไม่ใช่ผมต้องมีเอ็นเดอร์โพลด้วยนะซึ่งเอ็นเดอร์โพลนะผมมีวิธีปั๊มอยู่นะแต่ตอนนี้ยังปั๊มไม่ได้อ่ะตอนนี้ได้เอโมโรดมาแล้วนะต่อไปก็ทำยังไงนะแป๊บนึงนะต่อไปผมยังขาดเลสโตนนะกับชาโคนะซึ่งชาโคผมเผาไว้อยู่นี่อ่ะต่อไปก็เหลือเลสโตนอย่างเดียวนะเลสโตนก็น่าจะเกาะนู้นนะเพราะมีเลสโตนเต็มเลยนะสักครู่จ้ะจึ๊บท่าบินที่เจ๋งมากเอ้ยจะตกแล้วนู่นอะไรอ่ะก้อนหินโอเคนี่คือเกาะลิสโตนนะมีเจ้านี่ด้วยทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยไม่สิคือมันคาบอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะอ้าวลิสโตนนะแป๊บนึงอยากรู้ว่ามันทำละอ๋อทำคอฟฟี่สปาวเนอร์ได้นะอันนี้เป็นคอฟฟี่เป็นกาแฟอะไรแบบนี้นะโอเคกลับเกาะแบบจิ๊บกลับเกาะเดิมนะแป๊บนึงนะลงกระ
เอ้ยไม่กระแทกด้วยอ้าวแค่นี้เราก็จะสามารถทำไอ้เจ้านี่ได้แล้วเฮ้ยนี่เพิ่ง78 นาทีนะแต่ก็เออมันก็ถือว่านานอยู่เนาะอ้าวนะเราสามารถปั๊มได้ทุกแร่แล้วนะครับเพียงแค่เรามีไม้คาถาเจ้านี่นะ2 อันเราก็จะสามารถปั๊มได้ทุกแร่นะอ่ะสมมุตินะผมจะปั๊มแร่แป๊บนึงนะสมมุติว่าผมจะปั๊มไดมอนด์นะผมต้องมีทองอยู่4ก็ทอง4ก็น่าจะมีอยู่ในนี้มั้งอ่ะนะแล้วก็เอาทองไว้อย่างนี้ตามที่มันบอกนะอ่ะแล้วผมก็จะปั๊มไดมอนด์ได้นั่นเองเฮ้ยแป๊บนึงนะไดมอนด์หายไปอีกอันนึงอ๋อแป๊บนึงนะ1 2 3 4ไดมอนด์เอ้ย9 วันครบแล้วอ่ะสติ๊กมาอันนึงนะเอามาอีกนิดนึงอ่ะเราจะสามารถปั๊มไดมอนด์ได้อินฟินิตี้แล้วนะนี่เพียงเท่านี้แล้วก็จะมีไดมอนด์นะแล้วก็เอมเมอรัลด์ก็ด้วยนะนี่เอมเมอรัลด์ก็เอ้ยมันก็ปั๊มได้เลยนะโอเคอ่ะไดมอนด์นะไดมอนด์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 เต็มเลยนะเราสามารถเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะคือผมเวนเมนิ่งมันไม่ได้เหรอแป๊บนึงตังคาแบบอ้าวกลับมากันต่อนะจากเมื่อกี้ที่ผมไปตังคาเวนเมนิ่งมันมานะมันก็เวนไม่ได้อยู่ดีแล้วแหละนะอ้าวงั้นก็เราก็สรุปได้ว่าเราสามารถปั๊มแร่ได้แล้วนะมันก็ก็ดีนะโอเคถ้าเรามีเจ้านี่นะเราก็จะสามารถปั๊มแร่แบบเลสโตได้แล้วแบบนี้นะพาร์ทนี้ผมมีเป้าหมายอีกอันนึงนะไม่ใช่แค่ผจญภัยเกาะอื่นนะแต่ก็มีอีกอันนึงนะคลิปนี้นะครับผมมีภารกิจอีกอันนึงนะที่คิดว่าจะทำนะไอ้เจ้านี่ไม่ใช่อันนี้คืออันนี้เดี๋ยววันหน้าค่อยทำนะไอ้เจ้าอะไรสักอย่างนะอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแป๊บนึงนะหาไอ้เจ้านั้นไม่เจออ๋อท่านผู้ชมนี่ไงหาไม่เจอนะมันอยู่ตรงนี้มันก็คือแบบเป็นมอสที่สามารถแลกของได้เองนะเป็นแบบเนี่ยมาร์เก็ตนะน่าสนใจมากนะผมชอบมากมันแลกเอ็นเดอร์โพลได้นะนั่นนะมันเป็นข้อดีมากวิธีการทำนะเราต้องมีทองแล้วก็เรสโตนนะไม่มีปัญหานะแป๊บนึงนะวิธีการทำเรสโตนใช้เหล็กก้อนหนึ่งเองหรอเหล็กก้อนหนึ่งนะเราจะเอา2 ก้อนเลยตึบได้มาแล้วแล้วก็ทำเหมือนเจ้านี่นะแป๊บนึงนะต้องทำกี่อันเลย2 อันงั้นก็ต้องมีเลยเอกนะแป๊บนึงนะถึบโอเคแล้วก็ทำบล็อกออฟเลสโตนอีก1ต่อไปก็ใช้ไดมอนด์1แล้วก็บล็อกทองนะครับบล็อกทองอีก4ไดมอนด์1ปั๊มไม่ได้ไม่มีไดมอนด์โอเคแค่นี้เราก็จะสามารถทำเจ้านี้ได้แล้วนะมันเป็นตัวผลิตเงินนับสับเอาแรกอะไรนี้เอาไว้ตรงไหนดีเฮ้ยงั้นก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะง่ายดีโอเคต่อไปก็รอนะใช่รอต่อไปนะรอให้เจ้านี้มันโหลดเสร็จนะพอมันโหลดพอมันถึง 100% นะเราก็จะได้ไอ้เจ้าคอนนี่มานะเป็นมันอ่านว่าอะไรเนี่ยไฟโตคอนนะเราก็จะแบบสามารถใช้แลกของแบบนี้ได้นะประมาณนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวได้มา2 อันอยู่เราต้องการ8 อันนะเพื่อสร้างไอ้เจ้านี่ก็คือตัวแบบมาร์เก็ตนั่นเองนะรอต่อไปแป๊บนึงนะท่านผู้ชม
ระหว่างที่รอไอ้เจ้าไซโตนี่นะมันผลิตเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีมอสไอ้เจ้านี่อยู่นะเอ้ยมันก็เป็นมอสเดิมแหละนะแต่ผมสามารถทำไอ้เจ้านี่ได้ลืมไปเลยนะมันก็คือเวพอยต์นั่นเองนะแป๊บนึงนะแอดเวพอยต์โอเคแล้วก็อันนี้ขอเขียนว่าเป็นโฮมแล้วกันนะโฮมอะไรอะดีฟูบาบาฮิชโอเคแล้วมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ได้ให้เองแล้วนะมันก็แบบถือว่าเป็นข้อดีอยู่นะถ้าเราแบบจะทำวีพอยต์ว่าตรงนั้นเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะเราก็จะสามารถทำแบบนี้ได้นั่นเองโอเคโอเคได้ยังเฮ้ยได้มาแล้วนะโอเคต่อไปก็ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยคอนนะแล้วเราก็จะได้มาร์เก็ตมานั่นเองโอเคเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ไอ้เจ้านี่นะในการแลกของในนี้ได้เฮ้ยแล้วก็มีอีกอันนึงนะก็คือแบบนี่นะเราสามารถใช้แบบพวกแร่ที่เราปั๊มมาในการแบบเฮ้ยให้มันกลายเป็นไอ้เจ้านี่ได้นะอ้าวให้ดิอ๋อโอเคนะเป็นวิธีโกงมากเราสามารถทำออกซิเดียนได้ทำคอนได้ไม่ใช่ทำพวกแร่นี้ได้นับโอเคนับตอนนี้ผมทำไอ้เจ้านี่ได้แล้วนะผมสามารถปั๊มไอ้เจ้าสองอันนี้ได้นะก็โอเคนะงั้นก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนับสำหรับการทำที่แรกของนะแล้วก็ลืมแล้วก็ไปจนภัยเกาะอื่นนะขอบคุณที่ตามชมนะครับขอบคุณเราจะพูดซ้ำมาใหม่เนี่ยขอบคุณที่ตามชมนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจิบุจิบุ